คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของรถดูดซ่วมต้องขออภัยคุณผู้ชมกราบขออภัยในช่วงเวลาค่ำๆแบบนี้บางบ้านกินข้าวอยู่เพิ่งเริ่มเลยแต่คือต้องขออนุญาตเล่าข่าวที่อาจจะทำให้คนเล่าก็ขมคอคนฟังก็อาจจะรู้สึกไม่สบายจมูกเท่าไหร่นะอย่าไปนึกถึงโชคดีว่าตอนนี้ทีวีในบ้านเรายังไม่สามารถที่จะรับกลิ่นได้นะฮะไม่อย่างนั้นแล้วข่าวนี้จะทำให้เอือมระอามากจริงๆคือจ้างรถดูดซ่วมมาดูดปรากฏว่าคิดเงินเนี่ยเป็นลิตรก็ไม่คิดว่ามันจะแพงแต่ขออนุญาตนะรถดูดซ่วมไม่เหม็นนะคะอ้าวเหรอใช่รถไม่เหม็นแต่สิ่งที่เหม็นจากเหตุการณ์นี้คือสิ่งที่เขาดูดมาแล้วแล้วสุดท้ายเขาเททิ้งไว้ตรงนั้นฮะคุณพระจริงๆไม่ได้โม้ดูครับไม่เอาคืออาจจะไม่ได้เห็นภาพตอนที่เขากำลังเทอะนะแต่ว่าดูถนนให้ดีถนนตอนที่เขาวิ่งเข้าไปเนี่ยมันแห้งสนิทแต่ตอนกลับมาเนี่ยมันจะมีความแฉะความเลอะความเปรอะอยู่ด้วยนะครับที่ตัวดำๆจิกๆอยู่นั่นหรอพี่ดอยอย่าไปชี้จุดสิอ๋อๆๆเอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับที่ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งของเฮียผู้ชายอายุ61ปีแต่ว่าตอนที่รถดูดซ่วมเข้ามาเนี่ยมันแฉะจริงๆด้วยอ่ะนั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะถ้าไม่สะดวกตาจะมองก้มหน้าไว้แล้วคุณผู้ชมแค่ฟังผมก็พอแล้วค่ะเฮียไม่อยู่ร้านก็มีลูกน้องอยู่ทีนี้ติดต่อรถดูดซ่วมมาต้องการจะมาดูดซ่วมมีทั้งหมด4ขอบนะฮะเขาก็มีการพูดคุยกันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะดูดทั้งหมดเนี่ยนะมันมีมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าลูกน้องก็ไม่รู้ว่าราคามันจะแพงเป็นหลายพันบาทตอนนั้นคือคุณเฮียท่านนี้ไม่อยู่นะครับลูกน้องบอกว่าก็เห็นรถดูดซ่วมบอกแค่ว่าเออคิดลิตรละ2บาทดูดเสร็จแล้วมันทั้งหมดประมาณ 2,000 กว่าลิตรเป็นเงิน 5,200 บาทลูกน้องเฮียตกใจตกใจเลยลูกน้องบอกว่าที่ผ่านมาคือเคยจ่ายแค่หลักร้อยอ่ะ300 400 500แต่นี่ 5,200 ทำยังไงล่ะเนี่ยยกหูโทรหาเฮียเฮียคือรถดูดซ่วมเนี่ยเขาคิดเงินเรา 5,200 เฮียบอกเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมแพงขนาดนั้นเคยจ่ายแค่ 3-400 ไหนเฮียขอคุยหน่อยเฮียก็พูดคุยกับคนขับรถดูดซ่วมอ่ะเคยจ่ายราคาหลักร้อยทำไมคิดต้องหลายพันสุดท้ายแล้วเจรจาตกลงกันได้ว่าถ้าอย่างนั้นเฮียเดี๋ยวลดให้จาก 5,200 ใช่ไหมเหลือ 4,500 แต่เฮียบอกว่าเฮ้ยก็ยังแพงกว่าหรือ 4,500 นี่แพงไปแหมคือมาดูดซ่วมบ้านอ้วร้านอ้วทำไมมันแพงขนาดนี้หรือรออ้วอยู่ที่ร้านเดี๋ยวอ้วไปหาขอครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันเฮียจะมาคุยด้วยตัวเองไม่คุยทางโทรศัพท์แล้วไงค่ะทีนี้ปรากฏว่าทางฝั่งรถดูดซ่วมเองเขาไม่รอฮะบอกไม่ได้จ่ายเงินมาก่อนต้องมีธุระไปต่อถ้าไม่จ่ายเงินไอ้ที่ดูดขึ้นมาจะเทไว้ตรงนี้ฮะแหมคำไหนคำนั้นฮะสัญญาต้องเป็นสัญญาบางทีก็ไม่ต้องรักษาอย่างนั้นเรายังไม่ได้ตกลงกันเลยใจเย็นกันก่อนได้ไหมล่ะนั่นแหละแล้วดูสภาพของถนนที่ตอนนี้กลายเป็นถนนซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นคละคลุ้งนะฮะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเฮียก็บอกว่าอ่ะสงสัยงานนี้คงต้องพึ่งคุณตำรวจแล้วล่ะก็เห็นว่าตำรวจบ้านบึงรับทราบเรื่องแล้วนะครับในขณะที่ฝั่งของลูกจ้างคนงานที่ร้านเองก็บอกว่าได้เบอร์โทรศัพท์หลังจากที่ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ่ะก็เข้า Google พิมพ์รับจ้างดูดซ่วมบ้านบึงไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วอาจจะหาร้านใหม่แล้วก็เสิร์ชหาจากในเน็ตนะฮะแล้วก็พูดคุยกันถามราคาแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ถามแต่เธอก็ไม่รู้ว่าไอ้ลิตรละ2บาทเนี่ยมันแพงหรือถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่พนักงานฝั่งรถดูดซ่วมเองเขาก็บอกนะเนี่ยดูนะคุณมันประมาณนี้นะแต่เธอก็กัดด้วยสายตาไม่ได้ไงว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันจะออกมาเป็นสักกี่ร้อยลิตรพันลิตรพอเจอราคาแบบนี้หงายเงือบไปเลยครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับในฝั่งของรถดูดซ่วมเองเขาก็ต้องการเงินเพราะว่าดูดไปแล้วลงแรงไปแล้วอ่ะแต่ในฝั่งของเฮียร้านวัสดุก่อสร้างเองก็บอกว่าของมันแพงเกินไปไอ้เรื่องเงินนั้นส่วนหนึ่งแต่ไอ้เรื่องทิ้งสิ่งปฏิกูลเอาไว้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งดังนั้นคนกลางต้องช่วยและตำรวจในพื้นที่ครับช่วยหน่อยและเช่นเดียวกันตอนนี้เราฟังข้อมูลจากฝั่งร้านเฮียแต่ฝั่งของรถดูดซ่วมเองก็ต้องเปิดพื้นที่ให้เขาได้ชี้แจงและรอฟังเขาด้วยว่ามันเกิดเหตุผลกลใดเท่าที่ทราบข้อมูลนะฮะปกติแล้วเขาจะคิดเป็นเหมือนกับลูกบาศก์เมตรนะในกทม.แล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเขาจะคิดเลยไม่คิดเป็นลิตรเขาจะไม่ได้คิดเป็นลิตรครับแล้วก็ราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยใช่ก็เมื่อกี้ปกติก็เมื่อกี้เฮียบอกก็ปกติก็จ่าย400-500ไงเดี๋ยวปกติเป็นหน้าที่เราจะแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลอะไรอย่างงี้มั้ยมาช่วยป่ะ
โทรเรียกเขามาถ้าเกิดว่าส้วมบ้านเราเต็มแต่อย่างคอนโดเนี่ยส่วนใหญ่นิติบุคคลน่าจะเป็นฝ่ายจัดการถูกไหมใช่พยายามนึกว่าเอ๊ะที่บ้านเคยมีเป็นแบบว่าไม่ได้อยู่เป็นหมู่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยก็มีบริการรถอย่างนี้อยู่ถึงรู้ว่ากลิ่นเขาไม่แรงเขาจะมีแบบน้ำหอมออกมาให้แต่ของเทศบาลใช่ไหมไม่ใช่ค่ะของเอกชนนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ราคาไม่ถึงไม่พันนะคะเพราะว่าถ้าหลักพันก็ตกใจเหมือนกันแหละค่ะใช่โอ้โหตายละคือเหตุการณ์เมื่อกี้เนี้ยมีอยู่ไม่กี่ชีวิตหรอกที่จะแฮปปี้เริงร่าไก่เอ่ยอะไรเอ่ยแถวนั้นน่ะดูแฮปปี้ล้านลามากเลยพี่เห็นนกอะพี่เห็นนกจิกไม่หยุดเลยอะแต่คือคนนี่ไม่ไหวอ้าวคุณผู้ชมพอละข่าวแขก